NBT ได้ทำคลิปหนึ่งขึ้นมาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันที่17มีนาคม2564ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเสียงข้างมากเรื่องของการนับอายุความแล้วก็ไล่เลียงกันไปว่าเหตุและผลของเรื่องการนับอายุความเนี่ยคืออะไรอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่ทำหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติในวันนั้นนะคะและตอนนั้นเนี่ยมันเป็นมติที่ทำให้เรามีความหวังมากว่าเราไม่ต้องเสียค่าโง่ 24,000 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันค่ะคดีมหากาพย์ค่าโง่โฮปเวลมรดกบาปที่ตกทอดมาตั้งแต่รัฐบาลในอดีตใกล้ถึงวันปิดฉากลงด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ17มีนาคม64ที่ชี้ชัดว่าศาลปกครองสูงสุดนับอายุความของโฮปเวลผิดกฎหมายกล่าวคือศาลปกครองนับจากวันที่ศาลปกครองเปิดทำการแต่ตามข้อที่จริงควรนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ใช้อีกว่ามติที่ศาลปกครองสูงสุดนำมาใช้อ้างอิงในการพิจารณาคดีนั้นมิได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบอีกทั้งไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงนำมาบังคับใช้ไม่ได้หรือเรียกว่าคดีดังกล่าวมีอันต้องยุติลงเนื่องจากหมดอายุความนั่นเองมติดังกล่าวจึงเป็นความหวังต่อการที่กระทรวงคมนาคมและรฟท.จะยื่นรื้อคดีใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสั่งให้ทั้งสองหน่วยงานปฏิบัติตามมติอนุญาโตตุลาการจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทโฮปเวลกว่า 24,000 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมและรฟท.มีความพยายามอย่างมากที่จะหาช่องทางต่อสู้คดีก่อนหน้านี้ได้ทนายความยื่นหลักฐานใหม่ต่อศาลปกครองขอรื้อคดีโดยสู้ว่าบริษัทโฮปเวลเป็นบริษัทต่างด้าวจดทะเบียนไม่ถูกต้องแต่ก็ถูกตีตกไปโดยศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำฟ้องแต่ก็ไม่ยอมแพ้หาช่องทางเดินหน้าสู้ต่อด้วยการยื่นคำร้องนี้ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติศาลปกครองสูงสุดและนำไปสู่คำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นนับเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของคดีข้าโง่โฮปเวลมหากาพย์ที่ยาวนานถึง13ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าความพยายามครั้งนี้ของรัฐบาลและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะสามารถประหยัดงบประมาณให้แผ่นดินให้ประเทศชาติไม่ต้องเสียค่าโง่ได้หรือไม่ครับต้องย้ำกันอีกครั้งว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับทำมาก่อนที่คดีนี้จะสู่ศาลปกครองสูงสุดแล้วศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับให้มีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเราต้องการลำดับให้เห็นว่าความเป็นมาอย่างไรคือพอหลังจากที่มีตกลงว่ามีการเอาสู้กันเต็มที่เนี่ยนะครับคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคได้รับมอบหมายให้มาดูแลคดีนี้ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มานั่งดูนั่งทำกับคณะทำงานทำสำนวนทำอะไรต่างๆหาจุดต่อสู้แง่มุมทางกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับจนนำมาสู่วันที่4มีนาคมที่ผ่านมา